โหสีใหม่แบบ Limited Edition ล้อดีไซน์ใหม่ True Tone สี Dark Mulberry แอร์สามารถกรอง PM 2.5 ได้ด้วยสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวเคมอเตอร์ทุกคนผมวิทย์นะครับไหนๆวันนี้เราก็อยู่กันกับ ATIP รุ่น Limited Edition กันแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะพาชมแบบเจาะลึกทุกซอกทุกมุมว่ามีดีอะไรบ้างมีฟังก์ชันเด็ดๆอะไรและแตกต่างจากรุ่นเก่ายังไงบ้างคลิปนี้คลิปเดียวได้ทุกคำตอบแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยความพิเศษของ ATIP รุ่นนี้นะครับทาง Toyota ออกคอลเลคชันใหม่ล่าสุดชื่อ Prayซึ่งเป็นรถ Limited Edition ผลิตจำนวนเพียง 1,500 คันเท่านั้นใครอยากได้รีบจับจองให้ไวเลยนะครับช้าหมดอดนะความโดดเด่นของรถรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับล้ออันลอยดีไซน์ใหม่สี2 Tone สี Dark Mulberry นะครับผมดีไซน์ใหม่สวยงามล้อไปกับกระจังหน้าสีดำด้านบนนะครับผมสีดำเงานะครับและอีกจุดหนึ่งเป็นจุดสำคัญเลยก็คือกระจกรอบคันของรถคันนี้จะเป็นแบบอะคูสติกการ์ดทั้งหมดนะครับช่วยในการดูดซับความร้อนและลดเสียงรบกวนจากภายนอกรถครับผมและในส่วนของการตกแต่งภายในนะครับจะตกแต่งไปด้วยวัสดุที่เป็นสีของ Dark Mulberry นะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุของเบาะนั่งสี2 Tone สีขาวและสีดำเดินได้ด้วยสี Dark Mulberry นะครับที่วางแขนตรงกลางทางด้านหน้าจะเป็นหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์สีดำเดินได้ด้วยสี Dark Mulberry เหมือนกันนะครับผมถัดมาวัสดุหุ้มพวงมาลัยนะครับจะเป็นแบบนุ่มพิเศษพร้อมกับสัญลักษณ์พิเศษของรุ่นเพนะครับส่วนต่อมาวัสดุบริเวณแผงคอนโซลด้านหน้านะครับบริเวณเครื่องเสียงและบริเวณเครื่องปรับอากาศจะเป็นสีมัลเบอรี่เช่นเดียวกันและผมขอบอกไว้เลยนะครับสำหรับรถรุ่นนี้ระบบปรับอากาศของเขาสามารถกรอง PM 2.5 ได้ด้วยครับผมในส่วนต่อมาจะเป็นที่วางแขนทางด้านข้างจะเป็นวัสดุหุ้มหนังสังเคราะห์สี Dark Mulberry เหมือนกันซึ่งภายในโดยรวมทั้งหมดเนี่ยครับผมล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของเขาและเป็นดีไซน์ที่ลงตัวเอามากๆเลยครับและในส่วนช่องเก็บสัมภาระท้ายรถนะครับจะประกอบไปด้วยกล่องนะครับผมสำหรับเก็บสัมภาระเพิ่มเติมสามารถเปิดออกมาและแบกน้ำหนักได้สูงสุดอยู่ที่3กิโลกรัมสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้งานสำหรับกล่องนี้นะครับสามารถถอดออกได้นะครับผมและที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือระบบความปลอดภัยนะครับผมไม่ว่าจะประกอบไปด้วยถุงลมนิรภัย7ลูกระบบช่วยในการทรงตัวระบบป้องกันล้อหมุนฟรีระบบช่วยขึ้นในทางลาดชันระบบเบรกระบบกระจายแรงเบรกต่างๆนะครับรวมถึงระบบของ Toyota Safety Sense นั่นก็คือการเตือนก่อนการชนและการเตือนก่อนออกนอกเลนสำหรับรถรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นพิเศษเพราะฉะนั้นเราจะมาพร้อมกับกล้องมองรอบคันด้วยหรือก็คือ Panoramic View Monitor ก็คือกล้อง360องศานั่นเองและยังมาพร้อมกับระบบ Pay Connect Car Telematic ซึ่งจะมีฟังก์ชันภายในก็คือช่วยในการป้องกันรถหายนะครับแล้วก็ช่วยในการหาตามหารถของเราว่ารถเราจอดอยู่ที่ใดนะครับช่วยในการแจ้งพฤติกรรมการขับขี่ของเราว่าปลอดภัยมากน้อยเพียงใดช่วยในการแจ้งข้อมูลรายงานหลังจากที่เราทำการขับขี่นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือระบบเตือนเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่หรือว่าเป็นส่วนของหม้อน้ำเป็นยังไงกันบ้างครับกับ ATIP รุ่น Limited Edition ของเรารถรุ่นนี้นะครับจะมีเฉพาะในตัว Sport Premium และ Sport เท่านั้นนะครับราคาตัวรถเริ่มต้นอยู่ที่ 624,000 บาทหรือผ่อนเบาๆต่อวันเพียงแค่226บาทเท่านั้นมี4สีให้เลือกด้วยกันนะครับผมสีที่1 นั่นก็คือสีชมพูหรือที่เรียกว่า Eye Pink Metallic นะครับสีที่2คือสีขาวมุกหรือสี Platinum White Pearl นะครับสีที่3คือสีเทาหรือสีเกรย์เมทัลลิกนั่นเองและสีที่4นะครับจะเป็นสีดำหรือก็คือ Attitude Black Mega แต่สำหรับคนที่ชอบยาริสแบบ5ประตูนะครับผมทางเรามีออปชั่นพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกสำหรับคนที่ชอบนะครับจะเป็นสีชมพูหลังคาดำหรือก็คือ Eye Pink Metallic with Black Roofนะครับและอีกสีหนึ่งก็คือสีขาวมุกหลังคาดำหรือก็คือ Platinum White Pearl Wish Black Roof นั่นเองครับผม
สำหรับใครที่สนใจชมรถตัวจริงนะครับสามารถแวะมาชมได้ที่โชว์รูม Toyota K Motor ทุกสาขาเลยหรือจะติดต่อทาง Call Center ของเราเบอร์02-662-6555นะครับหรือจะ inbox ทางเพจ Facebook ของเราก็ได้เพจ Facebook K Motor ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราได้นะครับสำหรับวันนี้ผมวิทย์ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย